สวัสดีค่ะแม่มริศรเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาทำตาข่ายอุ้มแตงโมค่ะแตงโมก็เริ่มลูกใหญ่แล้วขั้วอาจจะหลุดออกจากเถาก็ได้เพราะว่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวปกติแตงโมถ้าปลูกในไร่ลงดินเนี่ยเขาก็จะเลื้อยไปตามดินแล้วคราวนี้เราปลูกในกระถางพื้นที่แคบปลูกในแนวสูงคือทำค้างให้แตงโมเลื้อยขึ้นที่สูงเลื้อยขึ้นรั้วก็เลยต้องทำตาข่ายอุ้มแตงโมตาข่ายก็ได้มาจากการซื้อกระเทียมจากห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไม่เอาตาข่ายทิ้งกระเทียมหมดแล้วก็เก็บตาข่ายไว้นี่เห็นไหมคะตาข่ายสีเขียวเป็นตาข่ายที่บรรจุกระเทียมมาก็สอดเชือกเข้ารูตาข่ายเชือกสีเหลืองนะคะนำเชือกสีเหลืองไปผูกกับค้างค้างคือเชือกสีฟ้าผูกเชือกสีเหลืองยึดติดกับเชือกสีฟ้าแล้วก็มาร้อยแล้วก็นำเชือกสีเหลืองเนี่ยมาร้อยตะข่ายแล้วเวลานั้นตะข่ายก็จะอุ้มแตงโมไว้ค่ะเสียดายที่ตั้งกล้องต่ำไปนิดนึงนะคะไม่เห็นช่วงที่เอาเชือกสีเหลืองผูกกับเชือกสีฟ้าก็ผูกให้แน่นนะคะไม่ให้ลื่นลงมานะคะผูกยึดติดเลยแล้วก็ร้อยเชือกสีเหลืองเข้ากับตะข่ายแล้วก็ผูกไว้ก็จะอุ้มแตงโมไว้พอดีเพราะแตงโมก็ลูกโตผลโตขึ้นทุกวันนะคะต้องทำตะข่ายมิฉะนั้นขั้วจะหลุดออกแตงโมมีอายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วันโดยประมาณแต่ไม่เกิน70วันค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ25วันก็จะเก็บกินได้แล้วนี่เห็นไหมคะทำตะข่ายให้แล้วก็จะขั้วก็จะไม่หลุดแล้วเหลืออีก2ลูกในต้นเดียวกันเนี่ยต้นก็เริ่มแก่เริ่มโทรมแล้วเพราะว่าจะเหลืออายุแค่25วันแล้วลูกอีก2ลูกนี้คอยดูลูกไหนจะรอดนะคะถ้าลูกไหนรอดก็จะเก็บไว้สัก2ลูกแตงโมกระถางนี้กระถางนี้มีต้นเดียวนะคะเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีแตงโมจะโตเร็วมากก็มาใส่ปุ๋ยนะคะมาใส่ปุ๋ยแบบพิเศษคือแตงโมด้วยความที่ว่าเขาไม่ชอบน้ำเราจะไปรดน้ำหน้ากระถางเยอะๆไม่ได้แตงโมก็จะเฉาตายนะคะก็นำขวด600มิลลิลิตรมาตัดหัวตัดปากขวดแล้วก็ตัดก้นขวดแล้วก็นำไปใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ในขวดที่เราตัดเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกก็ได้แม่มริศรจะใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะใส่ลงไปแล้วก็รดน้ำพอรดน้ำบริเวณปากกระถางเนี่ยรอบๆกระถางรดไม่เยอะรดพอให้เปียกนิดนึงแต่จะไปรดเยอะลงในขวดค่ะเพื่อให้แตงโมดูดซับเอาทีละน้อยๆมิฉะนั้นแตงโมก็จะเฉาตายแตงโมนี่เป็นพืชที่ถ้าปลูกในกระถางจะปลูกยากมากนะคะโดยเฉพาะการปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบปลอดสารเคมีจะปลูกค่อนข้างยากนะคะทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดค่ะวันนี้แม่มริศรขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริศรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ๊ยไอ้ข้างยอดไอ้ข้างยอดมันคือน้ำฝนแท้นั่นขนโคกโคกไหมโอ้ยจะแมนโพดจะแมนโพดเนาะหน้าหมาน่ะหนวกหูไหมนอนน่ะกับหน้าหมาน่ะนอนหลับบ่สนิทเลยย้อนไอ้ข้างหยอดขนนี่แหละทีหลังไอ้ข้างหยอดจะนอนขนแม่หน้าหมามานอนน้ำน่ะได้ยินได้เสียงไอ้ข้างหยอดขนโคกโคกโอ้ยจะแมนมาขนเอ้ยอย่างกระโดดกระเดื่อเนาะนี่เนาะ